ให้ทั้งคู่แนะนำตัวเองหน่อยครับนะครับอ่ะบอสก่อนผมบอสพอลชินีบาบาลงนะครับครับครับปีเตอร์ชโลภัทรเพชรครับอ่ะคาแรคเตอร์เรื่องนี้ครับแต่ละคนอ่ะปีเตอร์ก่อนเลยลูกรับบทเป็นอะไรยังไงครับปีเตอร์รับบทเป็นแปงครับผมมาจากดูแปงครับคาแรคเตอร์ก็เป็นคนที่แบบชอบช่วยเหลือคนอื่นครับผมประมาณนี้เออบอสนะครับรับบทฟรีนะครับผมก็จะเป็นตำรวจอยู่ในกองสืบสวนคดีพิเศษครับผมมาก็แบบเข้มเข้มสูงๆเพื่อนเออตำรวจเป็นยังไงของเรายากง่ายยังไงไหมครับบทตำรวจบทตำรวจของเราครับครับบทตำรวจก็ถามว่ามีความยากกับผมไหมก็ค่อนข้างที่จะมีครับเพราะว่ามันก็จะมีพวกศัพท์ที่มันจะเป็นทางการมากขึ้นใช่ครับแต่ว่าส่วนในพาร์ทบูเนี่ยผมถนัดอยู่แล้วอ๋อบอสเราถนัดบูอยู่แล้วเนาะต้องไปดูเรฟเฟอร์เรนซ์หรืออะไรเกี่ยวกับการเป็นตำรวจต้องท่าทางคำว่าทำไมมันเป๊ะอะไรอย่างนี้ไหมครับตามจริงก็เป็นคนที่ดูแบบหนังดูซีรีส์ประมาณนี้อยู่แล้วครับคนที่ชอบแบบแอคชั่นมากๆแล้วก็ชอบดูพวกสืบสวนอยู่แล้วแบบดิเซนโซ่อะไรแบบนี้ก็ทำกันบ้างประมาณปีเตอร์ครับของเราลูกผมก็น่าจะเป็นภาษาเหมือนกันเพราะว่าถ้าเป็นทนายมันต้องทางการนะเนาะแบบคำศัพท์ที่แบบทางการมากๆปกติเราไม่ค่อยได้ใช้ปกติก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่แล้วอะไรเออถือว่ายากไหมบททนายหลายคนก็บอกโอ้ยถ้าเป็นทนายจริงๆก็ยากอยู่แล้วต้องเรียนต้องโอ้ยรู้ข้อกฎหมายเยอะมากผมว่ามันน่าจะค่อนข้างท้าทายในระดับนึงเลยครับครับมันยากตั้งแต่ข้างในและข้างนอกเลยนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของแบบบุคลิกภาพหลายๆอย่างด้วยเราต้องมีแบบความน่าเชื่อถือให้กับลูกความหรืออะไรต่างๆเพราะว่าเราต้องพรีเซนต์สิ่งนี้ออกไปในทีวีด้วยครับเรื่องนี้รวมนักแสดงเยอะมากหนึ่งในนั้นก็มีพี่เต้หรือคุณเต้กันตนาด้วยเป็นเกียรตินะครับที่ได้รู้สึกกับที่ได้ร่วมงานกับพี่เต้นะครับทำจริงพวกเราก็พี่เต้ค่อนข้างที่จะคุ้นเคยกับน้องอยู่แล้วครับทุกคนก็คือไม่เรียกว่าอะไรก็ไม่เกรงอ่ะเป็นกันเองครับผมมีความชิลในการทำงานอย่างเรื่องนี้มันจะมีเรื่องของคดีความที่เป็นแบบปัจจุบันนั่นแหละเนาะเกิดขึ้นเข้ามาเกี่ยวด้วยเรามองเรื่องนี้ยังไงบ้างในยุคปัจจุบันคดีความกับซีรีส์ที่ออกมาแบบมานำเสนอก็จริงๆก็รู้สึกว่าพอมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทนายตำรวจอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีความที่คดีมันควรที่จะเป็นความจริงในโลกแห่งความจริงเนาะที่ไม่ใช่แบบเกินในซีรีส์ครับตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้ดาบออกมาแบบโดยตรงว่าจะออกแบบไหนใช่ครับแต่ก็คือเราก็จะอิงกับสถานการณ์ในบ้านเมืองในปัจจุบันด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความการแกว่งอยู่ตลอดเวลาคู่เรามันจะมีโมเมนต์แบบว่าจิ้นฟินอะไรให้ได้เห็นไหมหรือว่ามันตำรวจกับอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีเลยหรือว่ามีจริงเอาจริงๆอันเนี้ยมันต้องมีอยู่แล้วครับแต่ว่าต้องบอกตามตรงว่าแบบซีรีส์เรื่องเนี้ยก็จะไม่ได้เน้นไปในทางมากเท่าไหร่แต่คือความฟินความอะไรเรามีอยู่แล้วเพราะว่าก็มันก็จะมีในเรื่องของ LGBT ครับใช่ครับแต่ว่าเราที่เน้นจริงๆเนี่ยจะเป็นเรื่องการแบบสืบสวนสอบสวนครับจะเน้นแบบเน้นเท่ครับอ๋ออ่ะสมรสเท่าเทียมเนาะแฮชแท็กสมรสเท่าเทียมเรามองไงซีรีส์เรื่องนี้ก็เหมือนว่ามีส่วนที่ทำให้สมรสเท่าเทียมตอนนี้มันเริ่มร่างเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแล้วเราอ่ะเรามองไงบ้างครับกับเรื่องนี้จริงๆตอนนี้มันก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้ก็จะเป็นกระบอกเสียงให้มันขึ้นไปถึงอีกระดับนึงให้สังคมได้ยอมรับมากขึ้นครับคือจริงๆบอสครับไอ้เรื่องสมรสเท่าเทียมครับคือมันก็มีมานานแล้วแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้พัฒนาตามโลกคือทุกวันนี้มันค่อนข้างที่จะเปิดหลายๆประเทศค่อนข้างที่จะเปิดเรื่องนี้มากๆแล้วเราช้ากับในอีกหลายๆประเทศที่เรื่องนี้ยังไม่ได้คืบหน้าหรือว่ายังไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรครับซึ่งผมมองว่าผมอยากให้มันค่อนข้างที่จะ flexible ในทุกมุมครับฝากหน่อยครับซีรีส์เรื่องนี้จะได้ถ่ายทำกันเมื่อไหร่ได้ชมกันต้นปีหน้าช่องทางไหนอะไรไงบ้างครับครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมซีรีส์พันนั่นคืออินไพร์นะครับผมจะเริ่มถ่ายทำน่าจะอีกสัก2เดือนนึงปลายปีแหละประมาณปลายปีแล้วก็น่าจะได้รับชมกันปีหน้าครับทางช่องอมรินทร์ครับพี่บอสครับฝากหน่อยครับผมก็ยังไงฝากแฟนคลับทุกคนหรือว่าคนใหม่ๆที่เข้ามาดูนะครับยังไงก็ฝากคู่ของพวกเราในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับผมพันนั่นเองครับอาชญากรรมรักนักกฎหมายครับผมได้ถูกเลยถูกโอเคขอบคุณครับขอบคุณสองหนุ่มครับ